สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมนะครับป๋าต่ายรถบ้านหลังจากไม่ได้พบกันนานห่างหายไปสัปดาห์กว่าหลังจากเอารถไปทำมาแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับตอนก่อนเนาะตอน EP ก่อนที่ผมเคยเกริ่นไว้หลังจากเอารถไปทำมาเปลี่ยนข้อห่านนะครับหลังจากรถมันฮีทเปลี่ยนข้อห่านเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วก็ทำช่วงล่างทำเบรกอะไรใหม่หมดก็จบไปปัญหาตรงนั้นแล้วช่างก็ได้นำรถขึ้นไปเทสที่บนดอยผาฮีมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคช่างบอกว่าผ่านนะครับในส่วนของผมก็ยังไม่ได้เทสรถจนแล้วจนเล่าเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟในรถนะครับเอาไปจอดไว้ที่ร้านทำภายในนะครับช่างไปเปิดแบตเตอรี่ไว้ปรากฏว่าแบตเตอรี่หมดผมก็เอารถกลับมาทำแบตเตอรี่มาทำอะไรใหม่หมดกระตุ้นขึ้นมาให้มันชาร์จได้หลังจากทำให้มันชาร์จได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าระบบ220โวลต์ในรถมีปัญหาผมก็หาสาเหตุไม่ได้พอผมหาสาเหตุไม่ได้ผมก็คาดเดาเอานะเนื่องจากไม่มีความรู้ผมบอกไว้เลยถ้าไม่รู้จริงอ่ะอย่าเดามันจะเสียเงินเหมือนผมก็ไปสั่งที่สลับไฟมาอีกลูกนึงสันนิษฐานว่าน้ำจะเข้าพอเอามาใส่ได้ตัวใหม่มาเลยนั่งรอจดจ่อทั้งวันทั้งคืนพอมาถึงใส่ไปเสร็จปรากฏว่าเหมือนเดิมครับไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดคราวนี้ก็ส่งไปให้ร้านช่างนานที่ทำรถให้ผมนะครับช่างนานนี่ก็ฟังชื่อเอาช้าหน่อยนานฟังไว้ด้วยพอไปทิ้งไว้ที่ช่างนานก็ด้วยที่เราไม่มีความรู้อีกแหละวัดไปมันก็ไม่มีประโยชน์จนในที่สุดผมก็เลยบอกว่าให้ไปตามช่างไฟมาให้มาดูเลยว่ามันเป็นยังไงระบบมันเสียหายอะไรยังไงจะได้แก้ไขก็เจอแล้วนะครับสาเหตุก็คือการพันสายไฟการเปลี่ยนการเชื่อมสายไฟบางจุดมีปัญหาทำให้มันอาร์กันพอมันอาร์กันเสร็จปุ๊บทำให้แบตเตอรี่ในรถไม่ทำงานก็เลยต้องรื้อกันทั้งระบบกว่ามันจะดีก็โอ้โหผมก็เครียดเหมือนกันไม่ได้ออกไปไหนเลยมัวแต่ทำเกี่ยวกับรถที่หายไปนี่ฮะวันนี้ผมก็เลยทดสอบมาวิ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับลืมบอกไปแต่แรกตรงขวามือของผมตรงเนี้ยเป็นฝั่งลาวนะครับจะเป็นบ่อนคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ถ้าพูดถึงอ่ะใครก็ต้องรู้จักคิงโรมันนะครับในโซนนี้อยู่ในฝั่งลาวอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจีนนะครับที่เข้ามาเช่าตรงฝั่งลาววันนี้ได้โอกาสก็เอาเลยเอารถมาลองหลังจากทำรถเสร็จก็ไม่ได้ลองเลยนะผมก็ขับรถมาจากบ้านข้ามเขามาลูกนึงไม่เท่าไหร่ที่จริงอะอยากจะไปลองขึ้นเขาสูงๆดูนะว่ามันจะฮีทมันจะอะไรไหมเป็นไงครับบรรยากาศสวยไหมข้างหลังฝั่งลาวตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับคาสิโนเพียบเลยเดี๋ยวค่ำกว่านี้จะเป็นแสงสีเสียงเยอะกว่านี้อีกนะแล้วตรงที่ผมจอดตรงนี้จะเลยสามเหลี่ยมทองคำมานิดนึงไม่ไกลสามเหลี่ยมทองคำอยู่ทางขวามือของผมนะผมมาอีกประมาณน่าจะสักกิโล2กิโลตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างพอดีนะครับซึ่งเขาปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างๆนี้ก็มีรถมาจอดทานข้าวอีกคันนึงนะผมเล็งไว้นานแล้วตรงนี้แล้วสำหรับท่านที่จะมาจอดนอนผมว่ามันจอดได้นะตรงนี้ถ้าไม่กลัวว่ามันจะเปลี่ยวหรืออันตรายนะจุดที่ผมเล็งดูแล้วน่าจะจอดนอนได้แต่รถท่านก็ต้องมีห้องน้ำมีอะไรเตรียมมานะครับวันนี้ก็มากับแม่บ้านแล้วก็ผู้ชิเตรียมนี่ครับเตรียมอาหารสำเร็จมาเป็นราเมง2ที่สำหรับเจ้าตัวเล็กผู้ชิย่าเขาก็ทำข้าวสำหรับเด็กมาให้เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะราเมงก่อนนะครับเดี๋ยวมากินราเมงด้วยกันคุยกันไปเดี๋ยวมากินราเมงชมวิว2ฝั่งโขงนี่เดี๋ยวมาดูราเมงกันนะครับแต่ที่จริงใส่ถ้วยของไอ้ร้านได้เลยนะเนี่ยราเมงเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูที่จริงเอาเตาแก๊สมาอยู่นะว่าจะมาอุ่นน้ำราเมงปรากฏว่ามันยังร้อนๆอยู่โซยได้เลยนะเนี่ย
โอ้โหน่ากินมากเลยครับทุกคนนี่ขยะเอาใส่ตรงนี้เลยง่ายๆไม่ได้ซีเรียสบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยนั่งทานราเมงชมฝั่งโขงอร่อยอยู่ขาดพริกว่ะคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเป็นเวลาเกือบทุ่มนึงแล้วแล้วก็อากาศเริ่มที่จะเย็นลงสำหรับข้าวของอะไรก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมที่จะโยกย้ายกลับบ้านอากาศตอนนี้เริ่มจะเย็นลงแล้วก็มืดเร็วขึ้นนะครับปกติทุ่มนึงนี่ยังไม่มืดเลยตรงฝั่งลาวนะครับแสงสีตอนนี้โอ้โหจะสวยงามมากเลยตามที่ท่านเห็นนะครับน่าจะคลึกครื้นมากเลยตรงฝั่งโน้นแต่ฝั่งของเรานี่เงียบกริบเงียบสนิทนะครับบริเวณตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรละก็เก็บข้าวเก็บของตัวเล็กกับแม่บ้านก็ปาล์มก็ขึ้นไปที่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟากตะวันออกตรงโน้นเชียงแสนไปอีกประมาณ 7-8 กิโลตอนนี้เห็นฟ้าแล้วแป๊บ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 ตลอดเวลาฝนน่าจะตกถือว่าวันนี้เป็นการเอารถออกมาลองวิ่งดูกันแล้วกันหลังจากที่ไปทริปที่แล้วที่ขึ้นดอยช้างไม่สำเร็จนะครับตอนนี้ผมว่ารถน่าจะสมบูรณ์ขึ้นเยอะอาจจะนะครับอาจจะเดี๋ยวเสาร์นี้ผมอาจจะขึ้นดอยช้างอีกทีก็ว่าได้นะครับอย่างนั้นผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกคนสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอีกไม่กี่วันนี่แหละสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บของก่อน